ายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ถกผู้แทนเอกชนกว่า10กลุ่มธุรกิจรับซื้อผลผลิตพืชเกษตรตัวรองจากเกษตรกรกว่า 313,000 ตันดูแลความเป็นอยู่พี่น้องเกษตรกรสร้างสมดุลให้กระจายสินค้าได้ทั่วถึงให้คนไทยมีโอกาสบริโภคผลผลิตมากขึ้นพร้อมจัด8มาตรการดูแลพืชเกษตรเศรษฐกิจตัวรองหวังผลผลิตราคาดีทั้งปีสิ่งที่สำคัญก็คือเป็นการประชุมบูรณาการขับเคลื่อนมาตรการการบริหารจัดการพืชเกษตรเศรษฐกิจตัวรองนะครับรวมทั้งอาหารที่กระทบต่อชีวิตประจำวันของประชาชนและผู้ผลิตสินค้าทั้งหมดนะครับวันนี้ได้เริ่มต้นที่ท่านอธิบดีกรมการค้าภายในได้สรุปสถานการณ์นะครับการค้าผลิตผลไม้ตัวรองในปีที่เกิดขึ้นในปีนี้ว่ามีตัวไหนเป็นอย่างไรบ้างนะครับโดยสรุปก็ท่านอธิบดีกรมนอได้สรุปให้ทุกท่านฟังแล้วสิ่งที่เราได้คุยกันและรับฟังความเห็นจากภาคเอกชนและหน่วยงานรัฐทั้งหมดก็คือว่าวันนี้เรามีความคิดเห็นว่าเราจะทำโครงการร่วมกันนะครับแต่เป็นการบริหารจัดการร่วมที่ตั้งใจว่าจะทำอย่างต่อเนื่องเพื่อจะใช้ช่องทางนี้ในการช่วยบริหารจัดการสินค้าพืชเศรษฐกิจตัวรองให้สามารถที่จะพัฒนาขึ้นเป้าหมายของเราคือทำให้ผู้ผลิตสามารถจะมีสินค้าที่ขายได้ราคาเหมาะสมตามสภาพของท่านรวมทั้งการส่งออกสามารถที่จะสร้างราคาให้กับพี่น้องประชาชนได้มากขึ้นนะครับโดยราชการหน่วยรัฐวิสาหกิจนะครับหน่วยเอกชนทั้งหมดเนี่ยเราจะร่วมกันรับบริหารจัดการสินค้าดังเบื้องต้นเนี่ยเราเห็นด้วยกับหลักการนี้คิดว่าหลักการนี้จะช่วยได้แต่ต้องคำนึงถึงการสร้างสมดุลระหว่างทุกฝ่ายให้ได้ต้องใหมีการกระจายสินค้าให้ทั่วถึงให้คนไทยได้มีโอกาสบริโภคภายในให้มากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะส่งได้อย่างดีนะครับทั้งหมดเนี่ยเราได้คุยกันว่ามันควรจะต้องปีนี้มันก็สินค้าอะไรหลายอย่างก็ผ่านไปแล้วล่ะแต่ยังไงก็เราเริ่มตรงนี้ก็ยังไม่สายเกินไปและคิดว่าจะเริ่มบริหารจัดการตั้งแต่ปีนี้เป็นไปรวมทั้งการบริหารในปีต่อๆไปด้วยนะครับโดยได้เรียนยืนยันแล้วก็หลายฝ่ายได้เสนอความเห็นมาว่าเราน่าจะมีการบริหารจัดการเชิงลุกโดยการวางว่ากระทรวงพาณิชย์จะสามารถกับกระทรวงเกษตรจะตกลงร่วมกันว่าในปี11เนี่ยจะสามารถบริหารสินค้าที่เกิดขึ้นตามไทม์ไลน์เนี่ยอย่างไรบ้างแต่ละเดือนมีอะไรที่จะเกิดขึ้นมีอะไรที่จะล้นตลาดแล้วเราจะช่วยบริหารจัดการสินค้าตัวนั้นร่วมกันนะครับก็ได้มอบหมายให้แต่ละท่านลองไปคิดดูว่าในแต่ละปีเนี่ยในช่วงไทม์ไลน์ที่เกิดขึ้นเนี่ยแต่ละท่านเนี่ยมีความถนัดหรือความสนใจในสินค้าตัวไหนที่เป็นพืชผักผลไม้แล้วก็สินค้าที่อยู่ในชีวิตประจำวันพี่น้องประชาชนและเราก็จะได้ช่วยบริหารจัดการตรงนั้นเพื่อจะให้ทุกฝ่ายเนี่ยได้สามารถทำหน้าที่นี้ได้การร่วมมือกันอย่างเงี้ยเป็นการร่วมมือกันโดยคนไทยช่วยคนไทยด้วยกันเองนะครับในการที่จะดึงเอาสินค้าต่างๆเพื่อสร้างสมดุลราคาให้เกิดขึ้นโดยปกตินะครับเพราะฉะนั้นจากวันนี้ไปเนี่ยเราจะไปคุยกันในรายละเอียดว่าแต่ละบริษัทนะครับที่ฝากให้ไปคิดว่าจะคิดเชิงรุกจะสามารถมีความต้องการสินค้าในช่วงเดือนไหนอย่างไรนะครับจะเป็นสินค้าที่เอาไปรับประทานขายราคาถูกหรือจะไปแจกจ่ายหรือจะเอาไปดูแลโดยหน่วยราชการอย่างเช่นกองทัพกรมราชทัณฑ์อย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าเราบริหารจัดการตรงนี้ได้ทั้งหมดเนี่ยเชื่อว่าทั้งปีเราจะสามารถควบคุมนะครับสินค้าเพื่อมีราคาที่เหมาะสมแล้วก็สามารถแก้ปัญหาสินค้าล้มตลาดได้อย่างดีมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเจตจำนงร่วมกันแล้วก็หลังจากนี้ไปก็กระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและกระทรวงการคลังก็จะร่วมมือกัน
ที่จะบริหารจัดการตรงนี้แล้วก็เชื่อมโยงกับเอกชนในทางรูปธรรมที่จะแก้ไขปัญหานี้แล้วก็กระทรวงการคลังก็ได้ความมั่นใจว่าในการที่จะทำให้เกิดปัญหาเนี่ยจริงๆวงจรการค้าขายผลไม้หรือการที่จะสร้างสมดุลผลไม้เนี่ยมันมีปัญหาอีกหลายอย่างที่เป็นกฎระเบียบที่เป็นข้อจำกัดหลายอย่างเนี่ยถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระทรวงพาณิชย์เราจะรับไปบริหารจัดการเพื่อแก้ปัญหาถ้าเป็นกระทรวงเกษตรเราก็ยินดีที่จะรับฟังและก็มีอะไรที่เราจัดการได้เพื่อให้แก้ปัญหาได้ก็จะจัดการส่วนกระทรวงการคลังก็ยินดีที่จะรับฟังทั้งเรื่องภาษีน้ำตาลทั้งเรื่องหลายๆอย่างเนี่ยก็จะหาจุดที่สมดุลที่สุดแล้วก็ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเอกชนทุกอย่างเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยอยู่ภายใต้นโยบายที่เราส่งเสริมคนตัวใหญ่แล้วก็สนับสนุนคนตัวเล็กให้อยู่ได้แล้วก็มีศักยภาพที่สูงขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตขึ้นในทุกๆส่วนอย่างสมดุลที่สุดนะครับ